จังหวัดอ่างทองนะครับที่ได้คิดโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทองครับก็ปิดท้ายกันไปวันนี้ด้วยงานบุญครับเป็นงานที่เราเคยประชาสัมพันธ์ให้ทราบไปแล้วด้วยวันก่อนใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุของเจ้าหน้าที่สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นกู้ภัยจังหวัดอ่างทองหรือว่าบีอาร์อ่างทองครับครับก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องเตรียมความพร้อมไว้บางทีเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรต่างๆที่จะให้กู้ภัยไปช่วยเนี่ยปรากฏว่าพอไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ครับโดยงานนี้นะครับได้จัดขึ้นนะครับเมื่อวันเสาร์ที่17พฤศจิกายนนะครับเวลา 9:30 น.นายเทิดไทยวิพิธวรนะครับผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางอ่างทองอยุธยานะครับได้กล่าวว่าด้วยสำนักงานบำรุงทางอ่างทองอยุธยาร่วมกับสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นกู้ภัยจังหวัดอ่างทองได้มีการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดอ่างทองเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งปัจจุบันครับสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นกู้ภัยจังหวัดอ่างทองยังคงขาดเครื่องไม้เครื่องมือต่างอยู่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องตัดถางรถยนต์บรรทุกอุปกรณ์เครื่องมือเรื่อยยนต์เครื่องปั่นไฟฟ้าแสงสว่างเรือกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์เป็นต้นนะครับซึ่งจากผลงานที่ผ่านมาของทางสมาคมวันนี้นะครับก็เป็นที่ประจักษ์กันดีแล้วครับว่าเป็นสมาคมที่ให้การช่วยเหลือสาธารณะเป็นอย่างดีและเร็วๆนี้ครับพี่คืองานลอยกระทงครับผมได้คุยกับท่านนายกสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองครับท่านก็บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วในการสนับสนุนการช่วยเหลือจุดต่างๆสำคัญของจังหวัดอ่างทองในการเล่นลอยกระทงในครั้งนี้ท่านเป็นห่วงเรื่องของพลุด้วยครับก็ได้ฝากแจ้งมาด้วยนะครับซึ่งในการช่วยเหลือแต่ละครั้งนะครับก็ยังคงเจอปัญหาเดิมๆนะครับก็คือการขาดแคลนอุปกรณ์ดังกล่าวจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือนะครับทางสำนักงานบำรุงทางอ่างทองจึงได้มีการร่วมกับสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นกู้ภัยจังหวัดอ่างทองครับได้มีการจัดองค์ผ้าป่าสามัคคีขึ้นและก็ทอดกันนะครับที่วัดพินิจธรรมสารตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับซึ่งในครั้งนี้รวมยอดผ้าป่าสามัคคีได้ 250,000 กว่าบาทครับครับก็โอ้โหได้บุญได้กุศลกันไปครับคนที่ไปร่วมบุญร่วมกุศลก็ได้ทั้งบุญทั้งกุศลที่ทำแล้วก็ยังได้ช่วยชีวิตผู้ที่ประสบภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหรือไม่เทศกาลก็ตามก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสมาคมนะครับทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นกู้ภัยจังหวัดอ่างทองก็ทำเพื่อสังคมทำเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับครับเพราะว่าเขาช่วยเหลือสังคมเรามาเยอะเพราะนั้นเรื่องแบบนี้เราควรจะช่วยเหลือเขากลับบ้างนะครับเพื่อเขาก็เป็นโชคสองชั้นบุญสองชั้นก็ทอดผ้าป่าเนี่ยได้บุญอยู่แล้วถูกต้องแต่ผ้าป่าที่เอาไปเนี่ยก็คือไปซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยชีวิตคนอีกใช่ครับนะครับก็แบ่งไปสองกองฮะคือกองแน่เราจะให้วัดก็ถวายวัดไปอันนี้ก็เข้าวัดไปที่เหลือเราก็จะนำทางสมาคมก็จะไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับเพื่อจะเสริมให้เครื่องไม้เครื่องมือนั้นได้ครบแล้วก็สามารถช่วยเหลือชีวิตทุกคนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับก็ได้ถึง 200,000 กว่าบาทครับ250,000กว่าบาทครับอนุโมทนาบุญกุศลครั้งนี้กับผู้ที่ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันด้วยนะครับครับซึ่งทางท่านนายกสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองครับท่านมนตรีอ่อนสกุลก็ได้ฝากมาครับพี่ครับว่าลอยกระทงปีนี้ฮะท่านเป็นห่วงจริงๆก็ประทัดพลุแล้วก็เรื่องการใช้รถใช้ถนนเรื่องของการเล่นน้ำครับไม่ใช่เล่นน้ำสิลอยกระทงครับเพราะว่าช่วงเทศกาลลอยกระทงนี่เป็นแบบเหมือนกับว่าทุกคนแบบเราจะเน้นแต่ความสนุกความบันเทิงแต่ผู้พี่ๆเขาต้องทำงานตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเขาก็เลยฝากความเป็นห่วงมาให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนเลยฮะโดยเฉพาะเด็กๆในเรื่องของประทัดเรื่องของพลุที่เราฝากกันทุกสัปดาห์นะครับว่ามันมีอันตรายขนาดไหนถ้าหากว่าเราไปเล่นแบบผิดๆก็จะเกิดอุบัติเหตุได้สำหรับผู้ปกครองก็สอดส่องดูแลนะครับเด็กๆลูกหลานช่วยเตือนด้วยแล้วก็ดูว่าผิดสังเกตหรือเปล่าว่าไปแอบซื้อประทัดซื้อพลุมาเล่นกันหรือเปล่านะครับหรือถ้าเล่นก็อยู่ในความดูแลควบคุมของผู้ใหญ่เราควรจะอยู่กับเขาด้วยนะครับต้องครับ